มาต่อกันที่กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38ครับกรุงเทพมหานครก็ครองเจ้าเหรียญทอง4สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพกาญจนบุรีจบที่7ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38หรือการจนิกาเกมส์ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วหลังชิงชัยอย่างเป็นทางการมา5วันเต็มรวมทั้งหมด19ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตแม้จะเป็นครั้งแรกของกาญจนบุรีที่รับจัดกีฬารายการใหญ่แต่ทุกฝ่ายช่วยกันทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจนทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกันนี้ยังมีเรื่องที่น่าชื่นชมทุกสังกัดต่างให้ความร่วมมือส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมครบถ้วนทั้ง77จังหวัดยอดรวมกว่า 3,299 คนและยังไม่รวมผู้ติดตามนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากตอบโจทย์ที่ฝ่ายจัดมุ่งหวังทั้งการส่งเสริมโอกาสนักกีฬาบุคลากรได้มีเวทีแสดงศักยภาพพัฒนาตัวเองก้าวสู่ระดับนานาชาติและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันหาแนวทางการพัฒนายกระดับการแข่งขันและให้ความสำคัญต่อผู้พิการไทยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อทัวร์นาเมนต์จากกีฬาคนพิการแห่งชาติเป็น National Para Games หรือว่าพาราแห่งชาติเน้นย้ำเรื่องการแพทย์การตรวจระดับคาดความพิการการขึ้นทะเบียนนักกีฬาตลอดจนนำเอาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้และเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาระดับจังหวัดซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับทราบเรื่องและเร่งติดตามให้แล้วเพื่อสร้างขวัญกำลังใจตอบแทนความสามารถนักกีฬาผู้พิการที่ได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและเวลามาทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับต้นสังกัดและสานฝันต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬารับใช้ทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปมาดูบทสรุปเหรียญรางวัลรวมกันบ้างค่ะทัพนักกีฬาเมืองหลวงกรุงเทพมหานครยังรักษาฟอร์มแกร่งช่วยกันกอบโกยไปได้มากสุด89เหรียญทอง49เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงครองเจ้าเหรียญทองสมัยที่4ติดต่อกันส่วนอันดับ2เป็นนนทบุรีคว้าไปได้42เหรียญทอง34เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงอันดับ3ชลบุรีได้มา20เหรียญทองฝากฝั่งเจ้าภาพกาญจนบุรีจบอันดับที่7นะคะผลงาน12เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงสำหรับเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งต่อไปหรือว่าครั้งที่39คือจังหวัดจันทบุรีค่ะจะใช้ชื่ออัญมณีเกมส์กำหนดชิงชัยเบื้องต้น18ชนิดกีฬารวม7วันระหว่างวันที่15ถึง21มกราคมปี2568แล้วพบกันใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าที่เมืองผลไม้และอัญมณีเลอค่าจันทบุรีค่ะสกลการบุตรถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรี